มันอาจจะเป็นเรื่องการันตีว่าพฤติกรรมนะครับของจำเลยที่หนึ่งมันทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะครับกับเด็ก3ขวบนำเรียนนะครับอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะได้สำเนียกนะครับเข้าไปในความรู้สึกนะครับของคำว่าคำพูดส่อวาจากิริยาส่อสกุลคำพูดส่อวาจากิริยาส่อสกุลนะครับต่อให้มีสกุลลุนช่องครับสูงส่งขนาดไหนนะครับถ้าพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมที่ทำอยู่ทุกวันนะครับมันเป็นการเสแสร้งแกล้งทำมันไม่ได้ออกมาจากความรู้สึกที่แท้จริงมันไม่ได้แสดงถึงว่าโคตรเง่าสักหลาดนะครับหรือพฤติกรรมนะครับที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับจะส่งผลได้ถึงนะครับโคตรเง่าสักหลาดหรือว่าในอนาคตที่เป็นทายาทเป็นลูกเป็นหลานนะครับฟังดีๆนะครับปยานฟังดีๆนะครับปยานบานตะไทยผู้หิวแสงนะครับเพราะวันนี้ลุงได้ให้แสงนะปยานนะครับวันนี้ขอให้แสงปยาน1วันนะครับคือวันนั้นนะปยานฟังไว้เด้อวันนั้นที่ค่อยไปคุยนะวันนั้นที่ค่อยเข้าไปคุยนะทำไมน้ำเสียงค่อยถึงเป็นแบบนั้นนะถามว่าค่อยมีอารมณ์โมโหไหมตอนที่คุยนะใช้เขาเรียกว่าเหตุและผลเหตุและผลเข้าไปคุยเครื่องซ้ำหญ้าเครื่องซ้ำหญ้าของเบาแต่เนี่ยเป็นเครื่องส่วนตัวของเขาเป็นบ่ผมไปสั่งเครื่องตัดหญ้ามาเครื่องซ้ำหญ้าน่ะมาผมสั่งมาเนี่ยเพื่อที่จะมาทำในงานในกลุ่มเน้นมาจากใครครับเน้นมาผมเองครับเพราะว่าเขาจะแชร์ออกมีกี่คน5คนหารหาไปเลยแล้วเรื่องทำเบิร์ดเนี่ย30คนเนี่ยมีคนเขารับรู้น้ำบ่หรือว่ารับรู้แค่หาคน5คนก็ทำได้แล้วมีสายจิตชุมชนไม่ใช่คือสั่งเครื่องแค่สั่งเครื่องสั่งเครื่องมันไม่เกี่ยวครับสั่งเครื่องนี่มันเป็นแนวคิดของคนที่จะทำเครือข่ายที่สายจิตชุมชนแค่5คนครับ5คนขึ้นไปก็ทำที่สายจิตชุมชนได้ว่าต่อแต่ถูกคนที่อยู่ตรงหน้าเขาเรียกเสือกใส่ไล่ส่งหรือขับไล่ออกจากบ้านถ้าเป็นพยานล่ะครับพยานยังจะสุภาพกับเขาอยู่หรือเปล่าครับว่าแล้วกับ